ก็คือยังไม่มีการถอดโควิดออกจากโลกฉุกเฉินก็คือมีการเบรกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุข ก็ถอยออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะรอให้สถานการณ์มันดูเบาบางลงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องคือก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสาธารณสุขนะว่าแนวคิดเขาอ่ะคือเขาก็ดีแล้วเขาก็วางแผนมาแล้วล่ะแล้วก็ย้ำว่าจริงป่วยโควิดก็รักษาสิทธิ์ตามสิทธิ์สามสิทธิ์น่ะก็ฟรีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่ในลักษณะเดิมนะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินครับจะได้ไม่พอเห็นไหมพอมีข่าวว่าจะยกเลิกไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉินก็เริ่มมีกรณีนำเสนอข่าวว่ามีคนป่วยโควิดไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ข้างฟุตบาทอะไรเงี้ยมันก็อีหลอบนี้แหละหลายคนก็เพราะฉะนั้นกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะท่านผู้ชมครับครับก็คือถ้าเกิดท่านป่วยโควิดเนี่ยท่านก็เข้าไปรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้บ้านของท่านนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแล้วก็ห้ามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยปฏิเสธการรับผู้ป่วยนะยกเว้นว่าโรงพยาบาลท่านเต็มแล้วอันนั้นท่านก็ประสานส่งไปโรงพยาบาลอื่นรวมถึงห้ามไปเก็บเงินค่ารักษาโควิดเด็ดขาดนะครับถ้าโรงพยาบาลฝ่าฝืนเนี่ยก็มีความผิดมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับเงินด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าคลายความสงสัยนะสรุปคือรักษาได้เหมือนเดิมทุกโรงพยาบาลนะตอนนี้นะส่วนในอนาคตเดี๋ยวก็ว่ากันไปอีกคือทุกโรงพยาบาลที่ไม่เต็มด้วยนะครับตอนนี้จะมีปัญหาคือบางโรงพยาบาลเขาบอกว่าคนเต็มคนเต็มอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเขาด้วยแหละเพราะตอนนี้ตัวเลขมันเพิ่มสูงไงนะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีอาการไม่มากแต่ก็มีความเป็นกังวลเนี่ยอยากไปนอนโรงพยาบาลแต่บางทีคุณหมอเขาก็ต้องกันพื้นที่ไว้สำหรับคนที่มีอาการหนักจริงๆซึ่งคุณหมอเนี่ยเขามีการวินิจฉัยอยู่แล้วแหละว่าคุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีแดงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องเรียกว่ามีน้ำใจต่อกันด้วยเนาะแล้วก็ระมัดระวังกันอย่างเต็มที่นะครับ